จังหวัดอุตรดิตถ์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอ,ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทอำเภอลับแลครับนี่คือบรรยากาศที่วัดดงสะแกวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นายมาณิตอัธมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีหรือว่าหน่วยแพทย์พอ,อสวการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ออกให้บริการในพื้นที่อำเภอรับแลโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมากนับเป็นการบริการเชิงรุกในด้านต่างๆนะครับให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพร้อมกับนำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชนทุกด้านพร้อมกับรับฟ้ารับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อเร่งแก้ไขโดยด่วน เพื่อรวมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคะวัฒนะวรัติยาราชนารีสำหรับจังหวัดอุตรดิตเริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวเมื่อปีพุทธศักราช2513รวมระยะเวลา49ปีเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่22 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดอุตรดิตถครั้งแรกในวันที่23ธันวาคมปี2532ณบ้านบึงท่ายวนที่ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต